สวัสดีครับปิดข่าวออนไลน์วันนี้จะนำเสนอธุรกิจเครือข่ายที่มาแรงในปี2020นะครับเราจะมีค่ายจากประเทศไทยและจากต่างประเทศด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่จากประเทศไทยก่อนนะครับค่ายแรกนะครับมูมอร์นะครับก็เป็นเจ้าของนะครับก็เป็นหลานของ CDP นะครับซึ่งได้เปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่เชื่อกันว่าจะเป็น Lazada, Shopee หรือ Alibaba ในเมืองไทยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้นะครับก็มีสินค้าได้จอยกับทางสินค้าแบรนด์ดังต่างๆนะครับทั้งจากในประเทศเองและจากต่างประเทศนะครับโดยคาดว่าช่วงแรกนะครับจะมีสินค้าที่เข้ามาร่วมในการทำตลาดนะครับในบนแพลตฟอร์มนี้ประมาณ1,000กว่ารายการนะครับแล้วก็แผนการจ่ายผลตอบแทนนั้นทางทีมฟีดข่าวออนไลน์จะนำเสนอให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแบบรายละเอียดเจาะลึกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มผู้นำจากค่ายต่างๆนะครับก็ให้ความสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับมัวมอเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็คาดว่าประมาณเดือนกุมภานี้จะเตรียมเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการนะครับค่ายต่อมานะครับชื่อเวลนะครับจากประเทศไทยก็ค่ายนี้ก็เป็นของคุณหมอดาเจ้าของสถาบันคลินิกความงาม SLC Group นะครับก็คุณหมอดานี่ก็ให้ความสนใจกับธุรกิจเครือข่ายนะครับก็เปิดอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับเข้ามาลุกตลาดธุรกิจเครือข่ายนะครับโดยเวลนะครับก็เตรียมจะเปิดตัวประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับหลังจากที่ได้ผู้นำวางโครงสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเราจะนำเสนอกันให้รับชมแบบโดยละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับค่ายต่อมาชื่อ ICQ นะครับ Inter Corporation Quality นะครับเจ้าของของค่ายนี้นะครับก็เป็นนักเทรดเดอร์จากตลาด Forex นะครับก็หันมาเอาดีกับทางธุรกิจเครือข่ายนะครับโดยใช้กลุ่มสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมนะครับเข้ามาทำตลาดโดยจะใช้แผนต่อการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของออโต้รันนะครับแล้วก็เปิดตัวกันไปเมื่อปลายปี2560ที่ผ่าน62ที่ผ่านมานะครับซึ่งมองดูแล้วปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มาแรงนะครับส่วนค่ายเครือข่ายจากต่างประเทศนะครับเรามาเริ่มกันที่จากสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทีมบริหารออฟฟิศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ผู้นำเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วส่วนรายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาค่ายจากประเทศมาเลเซียนะครับก็ตอนนี้ได้ทีมบริหารนะครับชื่อดังจาก RF3 นะครับเข้าไปนั่งบริหารแล้วก็วางผังโครงสร้างกันเรียบร้อยแล้วเตรียมเปิดตัวกันในเดือนกุมภานี้นะครับต่อมาค่ายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ายนี้ก็เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีผู้นำระดับต้นๆนะครับเข้ามาจัดประชุมที่แถวราชดานะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะรอบริษัทแม่นะครับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับปิดท้ายด้วยเครือข่ายจากประเทศจีนนะครับซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ายนี้ก็ได้พาผู้นำจากประเทศไทยไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และโรงงานที่ประเทศจีนนะครับและกลับมาเชื่อว่าปีนี้นะครับ2020เตรียมจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับยังไงนะครับคลิปหน้านะครับจะมีอะไรนำเสนอออกมาฝากกดติดตามด้วยนะครับฟีดข่าวออนไลน์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ